ฟังรถยนต์ฮอนด้าครับฮอนบ้าก็ช8706จอดขวางทางนี่เป็นรถซิ่วรอนครับขวางทางเพราะฉะนั้นแล้วครับครับอ่านเข้าใจหรือยังผู้ฟังอ่ะเราอ่านชัดเจนมากแปลคือว่ารถยนต์ฮอนบ้าก็8706จอดขวางทางก็มีท่านไปเฮ้ยครับมันหลับตามาหรือว่าเวลาขับมาเวลาจอดมันก็หลับตาจอดขวางทางไปเลยมันอะไรก็ได้ความแล้วคือรถนี่มันชื่อมันฮอนบ้าว่างั้นเถอะเราก็เลยให้อภัยทันทีรถฮอนบ้ามันจะกวางไหนจะจอดแล้วก็จอดแล้วมันนะฮอนบ้ามันไม่มีผิดมีถูกละคือฮอนบ้าแล้วนะฮะมีการร่วมซื้อรถยนต์ครับตุ๊กตา15,500 บาทอะไรซื้อร่วมซื้อทำบุญซื้อรถยนต์เมื่อวานนี้15,500 บาทวันที่1เป็นวันเสาร์พอดีนะวันเสาร์อาทิตย์ที่2กันยาวันนี้วันเสาร์เสาร์ครับที่1ครับไม่ได้ไปโรงพยาบาลวันเสาร์เสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปโรงพยาบาลพวกจังอาคารพูดพาสุขไปโรงพยาบาลทั้งนั้นไปวันละโรงละโรงละโรงวันนี้วันเสาร์ไม่ไปเสาร์อาทิตย์ไม่ไปโรงพยาบาลเป็นส่วนมากมักไปกรรมวัดหลวงตาหนูมาจากพนมไพรถวาย1,000จะของถวายเงิน1,000ถวาย1,000ค่ะพนมไพรถวาย1,000แล้วก็ขึ้นเบาๆกัน1,000มันน้อยไปเอา 1,000 เอา 2,000 ค่ะไม่เอาก็พูดเฉยเขายังบอกว่าไปซื้อเกลือเขาจะคืบไปมันย้อนไปเวลาเขาอยากจริงไม่ให้ไปย้อนจริงไม่เอาก็มาจากอำเภอพนมไพรนะมาจากอำเภอพนมไพรไร่เอ็ดนะไหนพนมไพรไร่เอ็ดค่ะว้าลุงไหนลุงเถอะพนมไพรของเพื่อนเราไปหมดเลยคือเกี่ยวกับการเทศสอนโลกไปมดจังหวัดไหนจังหวัดไหนไปมดไปเทศตั้งต้นแต่สนามหลวงออกกระจายหมดเลยทั่วประเทศไทยสอนคนในการเพื่อชาติสอนเยอะมากเริ่มต้นกันเยอะโยกกระจายก็แบบสนามหลวงเนี่ยขึ้นสนามหลวงเลยเทศสนามหลวงยังจำเวลาได้นะไปเทศที่สนามหลวงเทศ1 ชั่วโมงก็23 นาทีเทศแต่ก่อนมันก็เป็นชั่วโมงกว่าอยู่ตลอดแต่จากนั้นมารถตัวน้อยไม่ได้เลยนะเทศนาหลวงก็1:23 นาทีที่ช่วยทราบนี้มากกว่าเพื่อนก็คืออำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาอำเภอสูงเนินมาเทศมาจากฝนต้องทำนะมาเทศในงานช่วยทราบมาเทศที่อำเภอสูงเนินเทศ1:29 นาทีอยู่เรื่องช่วยชาติช่วยชาติมามีอำเภอสูงเนินที่มากกว่าเพื่อนเทศถึง1:29 นาทีมันใช่เรื่องนะนอกนั้นไม่ถึงแล้ว
ชั่วโมงชั่วโมงมักจะยืนตัวทุกวันนี้ไม่ได้เลยนะถ้าทุกวันไม่ถึงชั่วโมงกำลังมันจะมันลดของมันเองนะคือกำลังมันลดมันลดเนื้อทำตั้งหลายก็อยู่ในใจกำลังลดแล้วก็ทุกอย่างก็ลดไปตามกันดูว่าเมืองไทยเรานี่จะมีหลวงตาบัวผีบ้าองค์เดียวนี่แหละเทศมากที่สุดใช่ไหมล่ะมันพี่เลือกก็บอกว่าบ้าแล้วสิก็มันเลยเฉดเลยยันจะว่าไม่ว่าบ้าได้ยังไงเทศจอกไปก็พอก้าวเข้าสู่ช่วยชาติแล้วหมดเลยเทศหมดเลยทุกแห่งทุกคนตั้งจุดศูนย์กลางก็คือสนามหลวงเทศครบชาตินายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีศาสนาพระเป็นพันๆมาฟังพระมหากษัตริย์ก็คือฟ้าหญิงจุฬาภรณ์เรานั่งฟังอยู่ข้างๆเนาะแล้วเทศคนเต็มสนามหลวงนะแล้วก็รู้สึกว่าแปลกอยู่นะเทศนี่เสียงเราคนเดียวกังวานครอบไปหมดเสียงทั้งหลายเงียบหมดเลยนะเขาคงจะกำชับกำชาบังคับกันนะไม่มีสนามหลวงกว้างกว้างแสนกว้างคนมากต่อมากนะเวลาแท้นี้มีแต่เสียงเราคนเดียวกังวานไปหมดเพราะไม้มันติดไปหมดเลยรถลาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเขากำชับกำชากันไว้อย่างดีมันเทศได้อะไรชั่วโมง23นาทีนี่แหละมาเทศก็วางระยะพอดีนะคือมองดูคนปั๊บมันจะบอกทันทีเลยธรรมะจะออกขั้นใดภูมิใดให้พอเหมาะสมไม่เป็นผลประโยชน์ทั่วถึงกันนั่นเอาตรงนั้นนั่นนะธรรมะส่วนมากเทศอย่างนั้นจะเป็นแกงหม้อใหญ่ไม่สูงแหละไปตามนี่นะถ้าเทศสอนภาพเป็นอีกอย่างหนึ่งนะเป็นคนละโลกนะคนคนเดียวนี่แหละแต่มันเนื้อธรรมมันต่างกันกับจิตใจของผู้มาฟังเช่นอย่างเทศสอนว่าพระวัดป่าบันตาแต่ก่อนอยู่บนศาลานี่มีแต่เผ็ดๆร้อนๆดุเดือดทั้งนั้นเลยนั่นแหละที่คนได้ฟังเทศเผ็ดๆร้อนๆของเราได้ไปจากศาลาเดียดบนหลังศาลานี้บนศาลานี้ที่เทศสอนพระล้วนๆมีแต่ทำเนื้อๆทั้งนั้นแหละออกพุ่งพุ่งพุ่งเลยจนรัวเวลามันเอาเต็มที่นะมันเป็นปืนกลไปเลยแต่ก่อนกำลังวังชามันดีเทศพุ่งพุ่งธรรมะเนี่ยมันพุ่งยิ่งเทศธรรมะสูงเท่าไหร่นี่ยิ่งพุ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 ่งเลยนั่นแหละเนื้อธรรมจิตกับธรรมเหมาะสมกันกิเลสกับธรรมอยู่ในจิตเมื่อกิเลสขาดสะบั้นไปหมดมีแต่ธรรมล้วนออกนี่มันก็พุ่งพุ่งเลยละมันต่างกันนะที่ติดข้องข้องติดอะไรติดเขาติดเราก็คือติดกิเลสนั่นแหละถ้าไม่มีกิเลสแล้วขาดสะบั้นไปหมดเลยเป็นอย่างนั้นล่ะฟังท่านทั้งหลายได้ฟังเราเทศมาโดยลำดับลำดา ตอนที่ยังฟัดกันกับกิเลสอยู่ไม่เทศให้ใครฟังเลยนะไม่เทศ7พรรษาออกแล้วนั่นแหละก็ปริญญาก็ได้พรรษา7เพราะตั้งใจไว้แล้วว่าพอจบเป็นปริญญาเป็นมหาแล้วก็เป็นปากเป็นทางเลยแถวแนวการเดินทางด้านปฏิบัติได้เป็นอย่างดีไม่สงสัยแล้วแหละว่าถ้าโรงเรียนถึงกันปริญญามหาแล้วแนวทางของการปฏิบัติแล้วก็นักทำตรีโทเอกก็ไปพร้อมกันเลยนั่นคราวนี้ไปมันก็หายห่วงเรื่องปริญญานี่หายห่วงอยู่ในนี้หมดไปเก็บไว้นี่หมดนักธรรมตรีโทเอกมหาปริญญาอยู่ในนี้เพื่อจะพุ่งเข้ากับกิเลสนั่นแหละพรรษา7ออกเลยอ่ะนี่ไม่สอนใครนะปริญญาก็ไม่สอนนักธรรมอะไรบาลีไม่สอนผู้ใหญ่ท่านให้สอนไม่เอาทั้งนั้นบอกเราเรียนเพื่อเราแล้วว่าเราเรียนเพื่อจะสอนเราในพอจบตับ
คำมุ่งมั่นของเราแล้ว3ประโยคเป็นปากเป็นทางแล้วขนาดนี้แล้วไม่ขัดข้องในการปฏิบัติออกเลยสอนเจ้าของล้วนๆที่นี่นะตั้งแต่นั้นมาว่าอยู่เป็นเวลา9ปีนี่แหละฟังท่านอะไรฟังนี่เปิดให้ฟังด้วยความเมตตาแล้วใครจะมาหามาพูดว่าโอ้อวดโกหกหมดเทศให้จมนะพวกนี้จมบอกเพราะว่านี่ออกด้วยความเมตตานะไม่ได้ออกด้วยแบบโลกๆสงสารเขาโกหกไปด้วยเทศไปด้วยพูดไปด้วยเราไม่มีอย่างนั้นมีแต่ความเมตตาครอบไว้แล้วก็ธรรมะก็ออกตามนั้นตามนั้นไปเลยนะเนี่ยตั้งแต่ออกไปอีกตั้งแต่9ปีออกปฏิบัติล้วนๆฟาดสัก9ปีเต็มนี่เรียกว่าตกนรกทั้งเป็นใน9พรรษานั้นเพราะนิสัยนี้เป็นนิสัยผาดโผนด้วยแม้แต่พ่อแม่ครูอาจารย์เป็นผู้ที่ใสเราเข้าสู่มรรคผลนิพพานท่านต้องล้างเอาไว้คือมันผาดโผนจริงท่านได้ล้างเอาไว้ถ้าวันนั่งล้างตลอดลุงฟาดนี่จนก้นแตกท่านก็ล้างเอาไว้อย่างนี้แหละมันไม่พอดีนะเรานั่งภาวนาจนก้นแตกฟังขึ้นนะพวกเรามันมีแต่พวกหมอนแตกนั่งฟาดวันไหนนี่ทะลุตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งสว่างกี่ชั่วโมงไม่ให้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปไหนปวดหนักปวดเบาออกเลยนี่ข้อจะเว้นไว้ข้อเดียวเว้นแต่ครูบาอาจารย์และพระที่อยู่ในวัดเพราะเวลานั้นอยู่ที่วัดบ้านนามนมีครูบาอาจารย์เกิดอุบัติเหตุภายในวัดแบบฉุกเฉินเราจะงดข้อนี้ข้อนั่งตายเลยนี่นะออกไปช่วยเหตุการณ์ต่างแต่สำหรับเราเองเอาเป็นเลยเป็นตายตายเลยเป็นไม่มีถอยแล้วมีข้อยกเว้นข้อเดียวสำหรับครูบาอาจารย์และพระทั้งหลายในภายในวัดเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นภายในวัดเราจะลุกไปช่วยนี่แหละคำข้อแม่มีข้อเดียวสำหรับเราแล้วมอบเลยนั่นซัดตลอดลุ่งตลอดลุ่งนู่นฟังที่น่ะได้ทำมาเสียสอนท่านทั้งหลายเอามาเล่นๆเหลือฟังที่น่ะทุกข์ขี่แสนสาหัสนู่นั่งตลอดรุ่งทุกข์มากที่สุดแต่มันก็ได้ผลอัศจรรย์มากที่สุดก็คือเวลานั่งตลอดรุ่งเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดได้ว่าคนเราไม่ได้โง่ตลอดไปนะวะเวลาจนกรอกจนมุมมันจะเกิดความฉลาดหาทางออกจนได้นั่นแหละว่านี่คือเวลามันจนกรอกจนมุมทุกขเวทนาเผาไม่ให้ออกสัจจความจริงใจไม่ยอมให้ออกตายกับนี่เลยนั่นทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นสติปัญญามีมันก็ฟิตตัวมันออกเดี๋ยวก็ผ่านได้พุ่งเลยนั่นจึงกล้าพูดได้ว่าคนเรามันโง่ตลอดเวลานาถึงเวลาจนกรอกจนมุมจริงมันหาทางออกจนได้นั่นแหละเราเนี่ยเองเป็นคนทำนะรู้ในตัวของเราเองคือมันจะตายจริงสติปัญญามันก็มาของมันหมุนที่อยู่แก้เหตุนั่นแก้เหตุนี่แก้ไปแก้มาเดี๋ยวพุ่งได้เลยเป็นอย่างนั้นเราก็ได้พูดถึงพรรษาที่หนักมากในประเภทความเพียรทั้งหลายที่เราเห็นมาทั้งกายทั้งใจหนักไปพร้อมๆกันด้วยกันก็คือพรรษาที่อะไรบ้านน้ำมนต์หรือเป็นพรรษาที่11หรือพรรษาที่10นะเราลืมเสียที่10ครับฮะที่10ครับเออนั่นน่ะนี่เป็นพรรษาที่เด่นมากในความเพียรของเรากลางวันไม่ยอมนอนคือเว้นตั้งแต่กลางคืนนั่งตลอดรุ่งกลางวันจะมาพักให้นะถ้าธรรมดาแล้วกลางวันไม่ยอมนอนถ้ามันง่วงเหงานอนเข้าป่าเข้าอะไรหรืออาบน้ําอะไรเดินจงกรมไม่ยอมมานั่งให้มันง่วงมันหลับนั่นเราวิธีฝึกเจ้าของฝึกขนาดนั้นนะพรรษาที่10นะครับที่บ้านนามนนะครับเป็นพรรษาที่หนักมากที่สุดทางร่างกายก็หนักมากนั่งตลอดรุ่งหามรุ่งหามค่ำทางจิตใจก็บังคับทั้งกิเลสบังคับทั้งธาตุทั้งขันธ์ที่มันทุกขเวทนามากบังคับทั้งกิเลสที่มันดีดมันดิ้นด้วยธรรมถึงว่าพรรษานั้นเป็นพรรษาที่หนักมากทั้งกายทั้งใจหนักมากในพรรษานั้นนอกนั้นก็หนักทางด้านใดด้านหนึ่งบางทีต่อจากนั้นไปก็หนักทางจิตไปเสีย
ถ้าเราจิตได้ก้าวเดินแล้วนี่หนักทางจิตนะร่างกายไม่ค่อยหนักแต่จิตนี่มันจะหมุนมันเป็นธรรมจักรกลายเป็นหนักทางด้านจิตใจไปธรรมะขั้นสูงเท่าไหร่จะหนักทางด้านจิตใจทางร่างกายไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เวลากิเลสนั้นหนานี่เป็นอีกอย่างหนึ่งนะจิตใจมันไม่ค่อยเอาไหนมันสู้กิเลสไม่ได้เพราะว่าจิตก้าวออกแล้วนะที่นี่หนักทางด้านจิตใจพรรษาสิบหรือพรรษาคลิปสิบไปละมีบ้านนาโมนเราได้ถือเป็นข้ออะไรระลึกไว้ในการบวชการบำเพ็ญของเราพรรษาที่บ้านนาโมนเป็นพรรษาที่นั่งตลอดรุ่งด้วยฟาดกับกิเลสกลางวันไม่ยอมนอนด้วยกลางเท่าเว้นตั้งแต่กลางคืนนั่งตลอดรุ่งแล้วกลางวันจะพักให้ถ้าไม่นั่งตลอดรุ่งแล้วไม่ยอมนอนถึงเวลากลางวันนี่ออกก็อยู่ในป่าเดินจงกรมในป่าเลยต้องไปอาบน้ำอาบท่าเดินจงกรมในป่าเพราะถึงเวลามันหายง่วงมันก็มีตอนที่มันง่วงมากนั่นแหละฟาดกันตอนนั้นนะหาอุบายทรมานตนเองเข้าอยู่เที่ยวเดินอยู่ในป่าอะไรไปไม่มานั่งมันเหงาง่วงแล้วหลับกับนั่งก็ได้นั่นมีพรรษานี่นะพรรษา11ใช่อยู่พรรษา11บ้านนาโมนที่เป็นพรรษาหนักมากที่สุดทั้งด้านจิตใจและร่างกายพอจากนั้นไปแล้วหนักทางด้านจิตนะจิตนี่นั่นมันได้หลักเกณฑ์แล้วนะตั้งแต่นั้นไปแล้วหลักเกณฑ์มันแน่นหนามั่นคงทางด้านจิตใจหนักแน่นขึ้นแล้วนะทีนี้จิตหมุนทางด้านธรรมะเลยหนักทางด้านจิตใจร่างกายไม่ค่อยเท่าไหร่แต่จิตใจนี่หมุนเป็นธรรมจักรเลยนั่นเป็นอย่างนั้นอาการประกอบความภาคเพียรมันจึงได้เห็นฤทธิ์ของกิเลสกับธรรมฟัดกันบนหัวใจเราเอาจนกระทั่งขาดสะบั้นลงให้เห็นต่อหน้าต่อตานี่แล้วก็ที่บอกแล้วไม่ลืมเลยว่าหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย์นั่นอ่ะเป็นเวทีที่ฟัดกันความวัตจักรตรงในภูเขาลูกนั้นแหละนั่นอันนั้นเรียกว่าหนักมากแหละไปลงกันที่จุดนั่นน่ะที่วัดดอยธรรมเจดีย์หลังบนหลังเขานั่นแหละกิเลสขาดสะบั้นลงไปในคืนวันนั้นเวลา5 ทุ่มเป่งเลยไม่ลืมนะเพราะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากจะลืมไปไม่ได้นะถ้าจนฟ้าดินถล่มระหว่างกิเลสกับธรรมขาดสะบั้นจากกันในหัวใจดวงนี้ซึ่งเป็นที่อยู่ของธรรมและกิเลสกิเลสถูกธรรมฟัดเอาขาดสะบั้นลงไปเหมือนหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มคือร่างกายของเราธรรมดาดีดผึ่งเลยสินะนั่นแหละเหมือนฟ้าดินถล่มมันรุนแรงมากนะธรรมดาฟ้าดินเขาก็อยู่ของเขานั่นแหละแต่กายกับจิตนี่มันรุนแรงมากมันพุ่งของมันเลยร่างกายจิตกิเลสจะขาดจากจิตนี่รุนแรงมากนะนั่นก็เป็นสิ่งที่เราลืมไม่ได้ในชีวิตของเรามันจนบอกจนกระทั่งเวลาวันที่15 พฤษภาคม 2493แต่ในนั้นวันนั้นคือคืนแรม14 ค่ำเดือน 6แต่เวลาไปเทียบดูนาฬิกาแล้วเป็นวันที่15 พฤษภาก็เลยถือวันที่15 พฤษภาซึ่งเป็นวันคนทราบได้ทั่วไปในสากลโลกเราวันแรมนั้นแรมนี้เลยไม่พูดเอาวันที่15โกงกันกับแรม14ค่ำเดือน6นั่นจะเป็นเจนเลยนั่นตั้งแต่ที่ขาดลงไปแล้วหมดนั่นสำหรับวุชิตังพรหมจริยังกตังกริยังนาปรังอิสตายาติประชานาติพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วคืองานฟ้าดินถล่มที่จะคว่ำกิเลสซึ่งเป็นเจ้าอำนาจของวัฏจักรขาดสะบั้นลงไปจากใจเป็นงานที่หนักมากที่สุดแล้วได้ขาดสะบั้นลงไปแล้วในขณะนั้นจึงเรียกว่าวุชิตังพรหมจริยังงานคว่ำวัฏจักรออกจากจิตใจได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วบอกว่างั้นนะ
งานที่ควรทำก็คืองานอันนี้เองก็ได้ทำเสร็จแล้วงานอื่นที่จะให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีนะนาปรากิสายติงานอื่นที่ยิ่งกว่านี้ไม่มีมีได้ตั้งแต่มาแล้วก็หมดข้าศึกไม่มีภายในใจไม่มีเป็นคนรับฟังเป็นฐานะจะให้เป็นอื่นเป็นใดไปไม่ได้แล้วเป็นหลักธรรมชาติตายตัวเป็นคนรับฟังฟังวัตตะฟังวิวัตตะขาดสะบั้นจากกันโดยสันทิฏฐิโกประจักษ์ใจนั่นก็ขาดกันคงที่ตรงนั้นแหละนี่แหละการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าสวดคณธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบขอให้ปฏิบัติตามเถอะไอ้ที่มันเร็วๆไหลๆคือมันแหวกแนวจากธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ด้วยความชอบธรรมมันไม่ไปด้วยความชอบธรรมมันไปอันนั้นน่ะแบบถูรูถูกลางไปอย่างนั้นน่ะมันจึงไม่ค่อยได้เหตุได้ผลอะไรเลยเมื่อเดินตามทางพระพุทธเจ้าแล้วสวดคณธรรมชี้เพื่อมรรคเพื่อผลตลอดเลยไม่ปลีกไม่แวะไปไหนขอให้เดินตามสวดคาถาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้จะก้าวถึงผลนิพพานไม่สงสัยความหมายก็ว่างั้นนี่ก็ปฏิบัติมาอย่างนั้นได้เห็นชัดเจนประจักษ์ใจนี่ก็ทั้งหนักเรียกว่าตกนรกทั้งเป็นตั้งแต่วันพรรษาเจ็ดออแล้วนะเพราะว่าจากพ่อแม่อุจารย์อย่างถึงใจแล้วแล้วนี่ก็พรรษาที่6ตัดสินกันลงในพรรษา16 9ปีพอดีจากนั้นมาเรียกว่างานแก้กิเลสตรงไหนพูดให้มันชัดเจนท่านว่าอุทิตังพรหมจรรย์อย่างพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วการฆ่ากิเลสเป็นเรื่องงานหนักมากที่สุดเพราะงานของวัฏจักรของกิเลสครอบหัวใจสัตว์โลกได้ขาดสะบั้นออกไปจากใจแล้วนั่นท่านเรียกว่างานที่หนักมากที่สุดได้ขาดลงไปแล้วเหมือนฟ้าดินถล่มจากนั้นมาไม่มีกิเลสตัวใดเข้ามาแฝงเลยถึงว่าขาดจริงๆไม่ใช่ขาดหลอกๆลวงๆนะขาดจริงๆกิเลสตายตายจริงไม่มีฟื้นตัวไหนที่จะฟื้นขึ้นมาให้เอะใจว่าเอ๊ะวันนี้กูนึกว่ามึงตายตั้งแต่วันนั้นแล้วมึงยังโผล่ขึ้นมาไม่เคยมีแล้วก็ชัดเจนตั้งแต่ขณะที่ขาดสะบั้นจากกันนี่เราลือมาพูดเฉยๆว่าแล้วคิดดูว่ามันจะมีอะไรไม่มีนะพูดโดยคาดไปเลยความจริงมันบอกชัดเจนเต็มบทเต็มบาทแล้วตั้งแต่ขณะแรกนู่นเรียบไปเลยจะฆ่ากิเลสตัวใดอีกไม่มีหมดอันที่เรียกว่ากิเลสตายความโกรธความเครียดความเครียดความแค้นความรักความชังนี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเมื่อกิเลสเหล่านี้ได้ขาดสะบั้นลงไปจากใจแม้ใครจะลากคอไปฆ่าตายเฉยที่จะให้ความโกรธความแค้นปรากฏในแต่เขาแต่เราแต่อะไรผูกอาฆาตมาดแล้วต่อกันไม่มีนั่นแหละกิเลสอันนั้นไม่มีตายก็ตายทิ้งเปล่าๆตายด้วยความเป็นธรรมเต็มตัวเต็มตัวยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นธรรมเต็มตัวตายก็เป็นธรรมเต็มตัวคือผู้มีธรรมเต็มหัวใจไม่มีกิเลสแฝงจึงไม่มีมัวหมองให้พากันเข้าใจพระพุทธเจ้ารับสั่งหรือตรัสสอนไว้ตรงไหนแล้วไม่ผิดนะถ้าลงว่าอะไรแล้วไม่ผิดอย่างที่ว่าความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานี้เหล่านี้มีแต่กิเลสทั้งมวลเป็นกิเลสทั้งนั้นพอทำฟาดให้ขาดสะบั้นไปแล้วให้ทำยังไงให้มีก็ไม่มีกิริยาอาการต่างๆนั้นมันเป็นสนามแห่งโลกธรรม8เราเอาแน่ไม่ได้นะโลกธรรม8เป็นยังไงเป็นสนามที่ตำหนิตีฉินนินทาของโลกธรรม8อยู่ที่สมมุติคือกายของเราเคลื่อนไหวไปมาผิดถูกชั่วดีจะตำหนิกันได้ที่ตรงนั้นนี่เรียกว่าโลกธรรม8อยู่ที่ร่างกายซึ่งเป็นสมมติจิตนั้นหมดทางใครจะตำหนิตีเตียนอะไรไม่มีทางมันหมดมันเป็นฐานะพากันจำหมดนะเอาละวันนี้พูดอย่างนี้ก็พูดมากอยู่นะ 8:30 แล้วนึ่งฟังทางเทศที่นี้เข้าใจบ้างเทศเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจเลยดึกบัดเทศตอนนั้นตอนเทศท่านเทศท่านเน้นหนักอะไรท่านนี้ยิ่งหลับสนิทไปอย่างนั้นเห็นไหมพระญาติถามว่าเทศพักไปแล้วอ่ะเข้าใจไปมันหลับสนิทไปก็ไปเข้าใจทางเสือทางบ่อแล้วสิได้ค่ะขอบูชาธรรมพระอรหันต์
โอ้ยหาแล้วป้าเปล่าเลยแล้วหันแล้วเห็นเลยพอฟังแล้วลูกตาก็เข้าใจเลยฮะพอฟังลูกตาเจ้าที่เข้าใจว่าผู้สิ้นกิเลสก็คือพระอรหันต์ใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่แล้วขายของเรือไปแต่โบกขึ้นแล้วอินโดนีเซียครับนี่ชาวอินโดนีเซียก็ชื่อปัตตมาอินโดนีเซียนะเขาชื่อปัตตมาถวายเช็ค 5,500 บาทแล้วถวายดอลลาร์11ดอลลาร์เขาประสบเหตุขาหักขอเมตตาให้ขาหายนะครับขาหักขอเมตตาขาหายตายแล้วก็ขอเมตตาให้ตายไปเลยนะอย่างนั้นหรือว่าอย่าให้ฟื้นขึ้นมานะอันนี้ถวายวันเกิดชาวเดชคมสันถวายวันถวายค่ายวันเกิด 1,000 บาทครับค่ายไปวันเกิดชื่อชาวเดชคมสันเออเสียดายไม่ได้เฝ้าอยู่เฉพาะอยู่บอกไปเกิดกับไปเกิดอื่นเจ้าบอกเดี๋ยวเงินมาเกิดมาให้เราจะว่าอยู่แต่ยืมเจ้าของไม่อยู่นี่เขาลืมไว้ครับมือถือปลาเข้าปากปลาเข้าปากมือถือใครจะรู้โทรศัพท์มือถือก็ใครเราก็เราจะปลาเข้าป่ารอเวลาเท่าไรก็เก็บดอกเบี้ยไปเวลาปลาเข้าป่าจนสุดท้ายนั้นอะไรของใครหาเจ้าของอยู่ครับโทรศัพท์มือถือเหรอครับโนเกียฮะยี่ห้อโนเกียครับโทรศัพท์มือถือใครลืมทิ้งไว้ยี่ห้อฮะคือให้พ่อแต่เป้าคือยาชื่อต่างไปชื่อต่างตุ่มหางชื่อบ่แม่ว่าสมิสโตจากเพโฮเอโตสาวกับป้าจันโทปนะระโสยะขามันโชติระโสยะขาสัพพิจิโยวิวาจังเสะเอโยโคมิยสโตมาเตหะวัตวัตระโยยกสีสีทางก็หัวอภิวาสรสีสยิจังมุทาพระเจ้ายิ่งจัตตาโยสวาวาทาติอายุวโยโสขังภาลังเอาปล่อยบาปอะไรสิไปแล้ว